ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Five Nights at Freddy's Security Breach นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเราได้บัตรผ่านประตูอันใหม่มาเป็นบัตรที่จะเข้าไปในเดย์แคร์และดูเหมือนว่าข้างด้านจะมีสัญลักษณ์รูปของดวงจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์อยู่เราต้องรีบไปก่อนที่เจ้าชิก้าแล้วก็เจ้าจระเข้เกเตอร์จะมาโอ้โหใหญ่ชะมัดเลยแฮะเกเกอรี่ท่านไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเธอจะต้องเป็นตัวเช็คต้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเอาฉันเข้าสู่ระบบแต่ฉันว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าโต๊ะของเจ้าหน้าที่มันอยู่ที่ไหนเฮ้ยโอ้โหปิดแบบไม่ซูมไม่เสียงถ้าเกิดว่ามีเสียงเปิดมันรับรองเลยว่าเป็นชิก้าชัวเอาล่ะใช่โต๊ะนี้หรือเปล่านะตู้เอกสารก็เปิดไม่ได้แล้วก็นี่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก็บตั๋วมากกว่าระบบรักษาความปลอดภัยแน่มีแอบกินขนมด้วยพระเจ้าช่วยโอ้ยไม่ตั้งใจทำงานเลยแฮว้าวฉันไม่เคยเห็นทะเลบอลแล้วก็ที่ปีนป่ายเด็กที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยสไลด์ลงไปเพื่อความสนุกเอาล่ะมันจะรออะไรกันเล่าโอ้โหโอ้ยยาวมากคุณถ้าลงมาข้างล่างนี้แล้วก็น่าจะมีที่สำหรับโอ้อจุยตุ้มตัวบ้าอะไรกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวนั้นเหมือนกับรูปปั้นตรงข้างหน้าเลยว้ายเฮ้ยว้าวฮัลโหลเพื่อนใหม่นายมาสายนะเรามีปาร์ตี้กันเหรอเพื่อนเพื่อนคนอื่นไปไหนล่ะพวกเรามาวาดรูปด้วยนิ้วมือกันระบายสีแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆแถมฉันเนี่ยนะจะพานายกินน้ำอัดลมแสนอร่อยด้วยนะไม่เอาหรอกนะไอ้จะบ้าไปกินกับแรงหุยหุยหุยเรายังไม่ได้ทำเรื่องสนุกสนุกกันเลยนะเฮ้ยตรงนี้จำได้นี่นะว้าวไม่นายทำเลอะหมดแล้วต้องเลี้ยงจากล่างไปบนหรือบนไปล่างทำความสะอาดนั่นไงนั่นไงเจอแล้วโต๊ะของเจ้าหน้าที่แน่นอนว้าวมีจุดเซฟด้วยเซฟก่อนเหมือนมันจะตามมาจะได้ยินเสียงมันเฮ้ยโอ้โหมันตามมาจริงๆด้วยเฮ้ยไปเถอะนะน่าไปเล่นกันเถอะฉันจะโชว์ตุ๊กตาหุ่นเชิดให้นายดูฝันไปเถอะว้าวมีแฟลชไลท์ด้วยเยี่ยมอย่าเข้าบัตเตอร์ฟลายฉันฉายแฟลชไลท์ใส่นายแน่ถึงเวลาที่เราจะต้องหาบัตรเจ้าหน้าที่แฟลชไลท์สามารถรีชาร์จได้ที่เครื่องที่มีหน้าเฟรดดี้แบบนี้โอเคเยี่ยมเฮ้บัตรเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของเจ้าหน้าที่เยี่ยมเลยเท่านี้เราก็สามารถเข้าห้องสตาฟรูมได้ฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้ไม่นั่นนายทำอะไรลงไปเนี่ยเปิดไฟฉันเตือนนายแล้วนะฉันเตือนนายแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโอ้ยนี่มันเลยเวลานอนประมาณแล้วนี่นะงั้นลงโทษเลยแล้วกันเฮ้ยมันกลายเป็นตัวดวงจันทร์ซะงั้นเราได้บัตรผ่านประตูมาก็จริงแต่ว่าแกรกอรี่ฉันไม่รู้ว่านายทำอะไรไปดูเหมือนว่านายเดย์แคร์น่าจะถูกปิดไฟหมดเลยนายต้องรีบปั่นไฟและให้ไฟกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วฉันจะหาได้ยังไงล่ะไอตัวนั้นมันอยู่ไหนฉันจะไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยเราสามารถทำให้มันตกได้นี่นะต้องเก็บของต้องทำความสะอาดเยี่ยมเราสามารถเบี่ยงเบนความสนใจมันได้เฟรดดี้บอกว่าเครื่องปั่นไฟมันจะอยู่ในสถานที่ปีนป่ายก็เยี่ยมเลยไปลองดูเฮ้ยตรงนี้เป็นทางตันนี่นะไม่จะไปทางไหนดีมีแต่ทางตันโถ่ยถ้าเกิดว่าเจ้านั่นมาเจอฉันตอนนี้แล้วก็เฮ้ยเจอแล้วหนึ่งเครื่องโอเคนกมีใครอยู่ไหมเจ้านั่นเสียงมันน่ากลัวเหลือเกินไม่เหมือนกับไอ้เจ้าตัวพระอาทิตย์เลยอ่ะมีสายไฟระยงระยางฝั่งนี้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเราตามสายไฟไปเราจะเจอกับเครื่องปั่นไฟเครื่องที่หนึ่งผ่านไปเยี่ยมเครื่องปั่นไฟตั้ง5เครื่องใครจะไปหาเจอกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะมีสายไฟอยู่ตรงนี้ด้วยงั้นก็เยี่ยมเลย
ค่อยๆล้อไปอีกฝั่งนึงก่อนแปลว่าแต่ละที่มันน่าจะมีทั้งหมด4ที่ปีนป่ายนะคะทุกคน3หรือ4ประมาณ3มั้งเนี่ยเจอแล้วมาปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาก่อนรึเฮ้ยๆนี่ไงนี่ไงมันอยู่ที่นี่แน่ๆมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วสวยแล้วไงล่ะไม่น่าเลยไม่น่าเลยกระโดดลงไปตรงนี้ปั๊บเฮ้ยเจอแล้วเครื่องที่3นี่ฉันรู้ว่าแกต้องการให้ฉันหาต้องการที่ไหนกันเล่าไอ้มันมีตัวนึงเหรอเนี่ยมี2ตัวหรือว่ามีตัวเดียวขึ้นไปก่อน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 เร็วด่วนเลยเพื่อนไอ้ไปกดเจอมันนั่นเจอมันตอนที่แบบโอ้ยสเตอร์มินาหมดสเตอร์มินาหมดไม่วิ่งล้มกล่องเออเก็บกวาดซะเลยแกไอ้เจ้าพระจันทร์หน้าโง่นั่นเจอแล้วหนึ่งอยู่ข้างในและจากนั้นลอดตามซอกไปแล้วขึ้นไปด้านบนไม่เราต้องรีบออกจากที่นี่โดยด่วนเลยไปที่อื่นไปที่ที่มันไม่อยู่โอ้โหต้องรีบเก็บกวาดของสกปรกที่เจ้ามันมาทำไว้ฉันจะทำให้มันยิ่งสกปรกมากกว่านั้นอีกถ้านายยังไม่เลิกตามฉันไอ้พวกป้าเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะทำของพังให้มันมาเก็บแล้วเราจะได้ไปโซนนั้นให้เร็วที่สุดฮึบพังนี่แหละมาเก็บเลยด่วนจีเลยมันมีของทั้งหมด3อันซึบ2และอันสุดท้ายอยู่ตรงนั้นอีก1มาแกไม่มีทางได้ทำให้ที่ดีสะอาดหรอกหน้าไอ้เจ้าบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะฝั่งนี้เรายังไม่เคยมาเลยนี่นาเลยเข้าไปตามสายไฟแล้วก็จะเจอเยี่ยม yes เกือบไปแล้วเชียวขอให้ได้อย่ามาเจอกันอีกเลยนะไอ้เดย์แคร์บ้าไม่น่าล่ะเด็กถึงฉี่แตกเพราะว่าแกนั่นแหละหลอกหลอนเขาต้องฉี่แตกไปเลยทำการชาร์จแบตเตอรี่อีกหนึ่งครั้งปั๊บเรียบร้อยเปิดประตูเลยจ้าระบบรักษาความปลอดภัยเฮ้ยเด็กแคร์กดแกถูกข้าไปให้เขาที่นี่ตลอดการเจ้าหน้าที่มาตรงนี้ทีเฮ้ยนั่นชิก้าฉันเหมือนเห็นใครสักคนหนึ่งนะเฟรดดี้จับตัวมันโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวออกมานะเจ้าเด็กน้อยอยู่ที่ไหนกันฉันจะปลอดภัยหรอเฟรดดี้นายมาทันเวลาพอดีเลยเฮ้ยโอ้โหชิก้าไหนได้ข่าวอะไรมาบ้างเฟรดดี้ไม่รู้สิดูเหมือนว่าทุกตัวจะมารวมออกกันอยู่ที่นี่ฉันว่าเขาน่าจะได้กลิ่นนายแน่ๆเราเข้ามาในร้านขายของนะคะมีของเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งแมกเนสแล้วก็มีโอ้ตุ๊กตาน่ากลัวน่าเกลียดมีเสื้อตัวจิ๋วด้วยน่าจะขายดีมากๆเลยนะเนี่ยเหลือแค่ไม้แขวนเท่านั้นเองแล้วก็มีคัพเค้กกับพวกชิก้าตุ๊กตาพวกนี้มูลค่าแพงมหาศาลฉันไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะลองหาของก่อนเผื่อว่าจะมีของอะไรที่พอจะใช้ได้เฮ้ตรงนี้ไม่มีเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วดูสิร็อกซี่ก็อยู่ข้างหน้าร้านเฟรดดี้นายเข้าไปหาถึงในร้านเชียวหรอเฟรดดี้นายช่วยส่งฉันออกไปทีปั๊บโอเคเยี่ยมเราต้องรีบเปิดเนื้อเสียงอย่างดังอะไม่มีใครได้ยินใช่ไหมอ้าวได้เลยเนี่ยโปสเตอร์เก่าๆบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็เอาของเก่าๆมาให้พวกเขาเนอะขึ้นบันไดดีกว่าปั๊บอย่าได้เจอกันอีกเลยไอ้เจ้าเดคแค่อะไรกันเราแทบจะไม่เหลือเวลาแล้วเราต้องไปตามหาจุดชาร์จเดี๋ยวนี้ทุกชั่วโมงพลังงานจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องชาร์จจากนั้นไฟจะดับและถ้าไฟดับเมื่อไรแล้วก็ผู้ดูแลสวนรับเลี้ยงเด็กจะมาเจอนายอย่างแน่นอนงั้นก็ไม่ดีนะสิแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเฟรดดี้เฮ้ยเดี๋ยวนะถึงเวลานอนเฮ้ยมันมา
นี่ฉันเห็นอะไรแปลกๆอยู่ในตัวเฟรดดี้ถ้ามันรู้มากเหลือเกินไว้เราค่อยมาทีหลังแล้วกันนะต้องรีบไปชาร์จก่อนไปเร็วไปเร็วเฟรดดี้เร็วๆๆๆๆนายเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วโอ้โหเยี่ยมถ้าเกิดว่าอะไรเนี่ยอะไรเหรอข้างหน้าอะไรก็เป็นแค่น้ำพุเท่านั้นเองมนุษย์สร้างมันเพื่อมาตกแต่งไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงน้ำพุหมายถึงกระต่ายที่เต้นรำเมื่อกี้น่ะมันอยู่ข้างหน้านายนายไม่เห็นเหรอฉันไม่เห็นเลยนะที่นี่ไม่มีกระต่ายไม่มีอีกแล้วทุกคนเหมือนพยายามจะจับตัวฉันแต่ฉันไม่ทำไมล่ะไม่รู้สิฉันแค่ต้องการช่วยเธอเท่านั้นบางครั้งฉันก็คิดว่าพวกเขาอาจจะอยากช่วยเธอเหมือนกันฉันว่าไม่นะนายดูแตกต่างไม่เหมือนพวกเขาเลยอุ้ยเด้งตัวออกมาเรียบร้อยค่ะเฮ้ยดูตรงนี้สิเฟรดดี้มีห้องจัดแสดงแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่บางทีเด็กๆก็ชอบมาให้พวกเราอวยพรวันเกิดให้เสมอๆแต่ว่าเขาไม่มีของขวัญเลยแฮะแต่ละห้องนะคะจะเป็นห้องปาร์ตี้ของแต่ละตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องของชิก้านะเพราะว่าประตูมันเป็นสีชมพูฮึบไม่มีกล่องไม่มีกล่องตรวจเอ้ยเฮ้ยตรวจพบวัตถุต้องสงสัยไม่ได้รอยเท้าอะไรบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มีลิฟต์ด้วยเหรอเนี่ยเฟรดดี้เรามีลิฟต์แกกอรี่ฉันได้ตรวจหาทางออกให้นายเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะมี2จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคือจุดขนของใต้ศูนย์อาหารชั้นแรกและยังมีทางหนีไฟที่อยู่ตรงชั้น3ตรงเคาน์เตอร์รางวัลฉันระบุตำแหน่งให้ในแฟลชแมปเรียบร้อยมาเดี๋ยวฉันกดลิฟต์ก่อนฮึบโอเคโอ้เราอย่างเท่เลยอ่ะเพราะว่าเรามีบัตรผ่านของเจ้าหน้าที่ใช่เราจะผ่านไปที่ไหนก็ได้แต่นายเป็นแค่ระดับ2เท่านั้นนะงั้นฉันเข้าไปในตัวนายได้ไหมอ่ะฉันกลัวว่าจะมีพวกชิก้าหรือว่ามอนตี้อยู่แถวนี้ด้วยอ่ะฮึบเอ๊ะฝั่งนี้เหรอเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแฮะสวัสดีนี่คือแมปค่ะรับแมปไปเลยเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันอ่ะฉันก็แห่คายนายออกมารับแมปไปสินายจะได้มองเห็นแผนที่ตรงนี้ได้โอเคเข้าใจแล้วไม่ต้องทำอะไรให้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยพนักงานต้อนรับปึ๊บได้แมปมาเรียบร้อยแล้วจ้าเข้าไปในตัวเฟรดดี้ต่อปั๊บฟรีแมปฟรีแมปตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ชั้น1จะเป็นห้องโถงนะคะที่จะเชื่อมไปยังทางเข้าแล้วก็ประตูทางออกที่มันถูกปิดออกถูกไหมจากนั้นจะมีห้องใต้ดินโอ้โหห้องใต้ดินนี้แปลว่าน่าจะเป็นห้องที่เฟรดดี้อยู่แน่นอนเลยต่อไปเป็นเบสเมนต์1กับเบสเมนต์2เราน่าจะเคยไปแค่ประมาณครั้งเดียวนะคะตอนที่ลงไปในอุโมงค์งั้นน่าจะเหลือชั้น2 3 4ที่ยังไม่เคยไปและชั้น2นี่ก็ดูกว้างมากๆด้วยเฮ้ไอ้ทางขดๆมันคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นที่สำหรับมุดท่อก็ได้นะทุกคนมาดูกล้องวงจรปิดที่นี่บ้างดีกว่ากว้างใหญ่มากๆเลยแต่ว่ามีกาดแค่คนเดียวเท่านั้นที่คอยสอดส่องดูแลงั้นก็หวานหมูว้าวมีเวทีจัดแสดงด้วยใหญ่โตมากแปลว่านะตรงเคาน์เตอร์อาจมีของอะไรเด็ดๆให้เราได้เก็บก็ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีโซนอีก2โซนประตูนี่แป้งก็ยังไม่เคยเข้าประตู EL Ship นี่ก็ยังไม่เคยเข้าเหมือนกันงั้นเรามาดูมิชชั่นดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างซึ่งทางเลือกที่เราจะหนีออกไปจากที่นี่นะคะมีทั้งหมด2ทางอย่างแรกเลยไปที่ศูนย์ขนส่งสินค้าอยู่ใต้ชั้น1ที่ฟู้ดคอร์ทหรือว่าเราจะไปที่เคาน์เตอร์ของรางวัลที่อยู่ใกล้ๆกับ Security Office ในชั้น3ฉันก็ต้องเลือกชั้น3อยู่แล้วเราอยู่ที่ชั้น2แถมชั้นล่างเดชิก้าก็ยังคงตรวจตาดูแลความเรียบร้อยอยู่ด้วยฉันไม่มีวันลงไปเด็ดขาดแล้วร็อกซี่เจ้าจระเข้และชิก้ามันอยู่แถวนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะขึ้นไปบนชั้น3กันเลยฮึบโซนอาร์เคดตัวนั้นหรือเปล่าซูเปอร์สตาร์อาร์เคดนั่นเลยเฟรดดี้ได้เดินให้เร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้ยก็ฉันเป็นหุ่นยนต์นี่นาถ้าเกิดว่าวิ่งเร็วกว่านี้ละก็พวกนั้นมีสิทธิ์ที่จะเจอได้เฮ้ยเสียงใครอะเฟรดดี้นายขึ้นมาทำไมตรงนี้ฮะรีบหาประตูที่พอไปได้ดีกว่าเฮ้ย
เห็นใครผิดปกติแถวนี้บ้างไหมไม่เห็นเลยฉันขอเตือนนายอย่างนะถ้าเกิดว่าในแผนที่ที่มันไม่มีสัญญาณแล้วก็ฉันเข้าไปในนั้นกับนายไม่ได้นายต้องอัปเดตมินิแมปขอให้โชคดีเดี๋ยวก็คงต้องเป็นหน้าที่ของฉันแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูด่วนเลยอึ๊บฉันว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีอะไรผิดปกติแน่นอนเลยฉันได้กลิ่นตุโอ้นี่เป็นห้องอาหารนี่นาไม่น่าถึงได้กลิ่นว้าวมีเครื่องทำไอติมด้วยอ่ะเนี่ยแถมยังมีอาหารเม็กซิกันอีกเยอะเลยเฮ้ยเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดมันน่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับระบบรักษาความปลอดภัยถึงแม้ว่ามันเจอแล้วมันก็ไม่บอกใครใช่ไหมมีซ่อนได้ไหมว้าวมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกมันอยู่ตรงไหนเหรอฉันได้ยินมันอยู่แถวนี้น่าจะในตะกร้านั่นแหละร็อกซี่ไม่เห็นจะมีเลยไอหุ่นติงตองเอ้ยโอ้เอาละถึงเวลาถึงเวลาค่อยๆย่องค่อยๆย่องจึ๊บตอนนี้แหละเปิดประตูเยี่ยมเข้ามาแล้วแล้วไงต่ออ่ะมีของอะไรให้เราเก็บบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอแม้แต่ช่องลมสักช่องก็ไม่มีเท่าที่เราดูนะคะโซนด้านหลังของห้องพนักงานถูกปิดตัวลงและแป้งคิดว่าเราน่าจะออกทางด้านหน้าฮึบซึ่งด้านหน้าก็คือทางที่ลือล็อกซิล็อกซิผ่านไปโอเคเยี่ยมเข้ามาด้านในแล้วเฟรดดี้นายยังอยู่ในสายหรือเปล่าไม่มีสัญญาณเลยแฮะโอ้โหวอทเยี่ยมมากแกรี่นายอยู่ในเขตตะวันออกเรียบร้อยแล้วถ้าเธอไปถึงเคาน์เตอร์ของรางวัลเธอจะผ่านห้องรักษาความปลอดภัยได้อยู่มองหาประตูที่มีสัญลักษณ์ของระบบรักษาความปลอดภัยที่เราอยู่น่าจะเป็นตรงนี้นะคะแล้วกาดมีอย่างเยอะอยู่ทุกที่เลยเธอขัดไม่ใช่แค่เพียงกาดมีพนักงานทำความสะอาดด้วยทางไปห้องสำหรับนักร้องเป็นห้องเฟรดดี้กับชิก้าเฮ้ยฉันไม่เห็นเลยอะตรงไหนคือเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ my god อยู่ไกลมากเลยมันอยู่ใกล้ๆกับที่เล่นรถโกคาร์ทงั้นเยี่ยมเฟรดดี้บอกว่าให้เราล็อกขอบไอ้ผนังตรงนี้ไปที่ชื่อว่าซุปเปอร์สตาร์แคทและดูเหมือนว่าร็อกซี่จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเยี่ยมเลยสำรวจให้ทั่วอย่าให้หายไปเด็ดขาดเป็นทางรอดทางเดียวของเรามันเป็นโซนเล่นบาสนี่นะเฮ้ยๆมีตู้เต็มไปหมดเลยไม่ต้องมองได้เฮ้ยมีพนักงานทำความสะอาดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะเด็กน้อยว้ายมีท่อเข้าไปก่อนไปเขาบอกว่าจะพาเราไปสู่เคาน์เตอร์เฮ้ยเคาน์เตอร์อะไรจ้าเฮ้ยนี่มันประตูบ้าเลยเนี่ยเร็ววิ่งกว่านี้มาหน้ามาหน้ามาหน้ามาเล่นกันนะไปOh my god ตัวกล่องเพลงนี่นะแป้งจำได้นะเคยเห็นในรูปอยู่เขาชื่อว่าอะไรนะ Music Man โอ้โหมันหลอนมากเลยแล้วมันอยู่ในท่อแบบนี้ด้วยเอาล่ะเฟรดดี้ดูเหมือนว่าฉันจะเดินมาที่ห้อง Security Guard เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเข้าไปไงโอ้ว้าวโหเหมือนในภาค1ภาค2เลยแบบนี้เงินเยี่ยมกดจมูกเฟรดดี้แล้วเอาบัตรระดับ3มายึบได้มาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะระบบล็อกดาวน์อัตโนมัติทำงานมีแขกไม่ได้รับเชิญไม่เฟรดดี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ดูเหมือนตอนนี้เสียงดังไปหมดเลยไม่ต้องกังวลไประบบมันล็อกตัวเองอยู่และดูเหมือนว่าฉันจะปิดมันได้แต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยโอ้โหเวลาของนายปิดประตูก่อนฉันกลัวให้ตายเถอะเวลา3นาทีกับแบตเตอรี่อีกทั้งหมด7ก้อนเอ้ยฉันได้ยินเสียงมีเสียงอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาในนี้เสียงดึงมาจากห้องการ์ดเหรอระบบรักษาความปลอดภัยทำงานเจ้านั่นมาแน่โอ้ล็อกซี่มาเขาจะมาที่ไหนกันรู้สึกว่าจะเดินมาที่ห้องซ้ายมือเอาเลยออกมาเถอะเดี๋ยวฉันช่วยเองไม่ต้องช่วยอะไรทั้งนั้นหรอกจระเข้ก็มาไม่เอาไงจระเข้กำลังเดินมาอีกฝั่งนึงร็อกซี่อยู่ที่อีกประตูนึงไม่ไหวนะถ้าแบบเนี้ยประตูฝั่งนี้ปลอดภัยโอ้
อ้ประตูบุบขนาดนี้มันมาจากที่ไหนกันเปิดประตูฝั่งนี้ได้มั้ยโอเคประตูฝั่งนี้เปิดก่อนเพราะว่าเจ้าจระเข้กับร็อกซี่ไปอีกฝั่งนึงเอาหายไปแล้วออกไปด้านนอกมันไม่อยู่ตรงนี้เกเตอร์มันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ฉันไม่ได้อยู่ในนี้ระบบรักษาความปลอดภัยเหลืออีก1นาทีไปอยู่ที่นี่ก่อนเฮ้เฮ้เฮ้ฉันอยู่ที่หน้าประตูและดูเหมือนว่าประตูมันปิดข้างเดียวเดี๋ยวฉันเข้าไปดูให้นะจะเข้ามาก็เข้ามาเลยอ้าวร็อกซี่มาฝั่งนี้แล้วปิดมันจะยากอะไรล่ะก็ดูทั้งหมดสองข้างไปเลยสิเกเตอร์อาหอ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปไปทางออกเปิดเยี่ยมเลยว้าวไปไปมีมีตัวมีตัวมีตัวไปไปนะอย่าเปิดนะดูดิเกเตอร์เข้ามาถึงในนี้ดีนะเนี่ยที่เมื่อกี้ฉันผ่านเคาน์เตอร์มานี่ก็คือเคาน์เตอร์ของแจกรางวัลนะคะทุกคนแล้วดูสิห่างกันไม่ไกลเมื่อกี้ฉันว่าฉันตามมันมาติดๆแล้วเชียวนะร็อกซี่อยู่แถวหน้าประตูเราตอนนี้คือกล่องที่เราซ่อนตัวอยู่นะคะเอาล่ะมิชชั่นต่อไปมาแล้วเขาบอกให้เราหาห้อง VIP room ที่อยู่หลังจากเคาน์เตอร์แจกรางวัลซึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลิฟต์โอเคฝั่งนี้ล่ะถูกปิดกั้นอยู่มันไปไม่ได้มีทางไหนที่พออ๋อเจอแล้วยังไงทำไมเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคยังไม่มีใครเห็นล็อกซี่ไปแอบอยู่หน้าประตูแล้วแย่แน่ประตูทุกประตูถูกล็อกหมดเราจะออกไปยังไงดี Oh my god โอ้ยต้องไปทางดาวเคราะห์แล้วก็ค่อยๆออกไปทางประตูอีกประตูนึงหวังว่าเราจะไม่เจอเจ้ามอนตี้นะฮึบฮึบฝากไว้ก่อนเถอะไปเลย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 3 2 1เข้าพร้อมกันทุกคน Yes อย่าเพิ่งไปเรามีแบบให้ฟรีครับแบบให้ฟรีครับไม่เอาฉันแบบไปเวเนซ่าเจ้าหน้าที่เวเนซ่าฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยในห้องเก็บของแบบนี้ฉันพนันได้เลยว่านายต้องคิดว่านายฉลาดมากแน่แกรี่ฉันรู้จักชื่อนายแล้วและตอนนี้นายเจอปัญหาใหญ่แน่ฉันจะไม่ยอมเสียเวลาคืนนี้เด็ดขาดนายต้องรอที่นี่จนกว่าคุณตำรวจจะมาสนุกหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยกระต่ายกระต่ายตัวนั้นมันอยู่ในจอไม่นะกระต่ายที่เฟรดดี้ไม่เห็นขอต้องชาร์จแบตไว้ก่อนเอาให้เต็มเอาให้เต็มเอาให้เต็มมีที่เซฟไหมเนี่ยที่เซฟก็ไม่มีไอ้ตายเถอะตัวนี้ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยเลเวล4มันบ้าอะไรกันทำไมมันมัวไปหมดเลยเปิดทางออกให้ฉันทีวันนี้เห็นฉันใช่ไหมเฮ้ยไม่นะไม่แกเป็นใครอ่ะไอ้กระต่ายน้อยฉันเคยเห็นแกในเกม VR แล้วฉันไม่อยากเจอแกอีกเลยเราต้องรีบหาทางหนีไอ้กระต่ายผีนั่นรู้สึกว่าจะมีกล่องนึงอยู่มันค่อยๆจะครอบกับฉันไปหลายทีแล้วฉันรู้สึกปวดหัวไปหมดเสียงมันกำลังมาได้มันมาแล้วเอาล่ะเราได้สกรูไดเวอร์มาถึงเวลาการเปิดช่องระบายอากาศตรงนี้ออกปึ๊บโอ้เยี่ยมฉันปลอดภัยแล้วใช่ไหมเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่ไอ้เจ้าตัวนั้นมันจะมาเห็นเราโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับพาร์ทนี้นะคะแป้งขอปิดไว้เท่านี้ก่อนละกันและเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะต้องหนีเวนดี้ด้วยซึ่งแป้งคิดว่านะมันต้องอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆแน่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบ๊ายบายเฮ้ยมันมาแล้ว